ธาลั่นอาจเป็นสงกรานต์ครั้งสุดท้ายในฐานะส.ส.หวังชนะคดียุบก้าวไกลการเมืองพิธารดน้ำดำหัวผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่นลั่นอาจเป็นสงกรานต์ครั้งสุดท้ายในฐานะส.ส.หวังชนะคดียุบพรรคก้าวไกลบอกอีก3ปีข้างหน้าจะกลับมาในฐานะนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่15เมษายน2567นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยส.ส.พรรคก้าวไกลร่วมทำบุญและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่วัดกู่ประภาชัยตำบลบัวใหญ่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยมีประชาชนรับขวัญด้วยการผูกข้อมือผูกผ้าขาวม้ารอบเอวและคล้องพวงมาลัยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นช่วงหนึ่งนายพิธากล่าวกับพี่น้องประชาชนว่าตลอด3วันที่ตนได้ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์และพบปะพี่น้องชาวอีสานทั้งที่จอหนองคายอุดรธานีและขอนแก่นเป็นช่วงเวลาที่ตนมีความสุขมากแต่ต่อจากนี้เป็นต้นไปก็คงถึงเวลาที่ชีวิตทางการเมืองของผมจะเข้าสู่ช่วงเข้าได้เข้าเข็มจากคดียุบพรรคก้าวไกลที่กำลังดำเนินอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสิทธิ์ผมในการเป็นผู้แทนราษฎรเชื่อว่าคำวินิจฉัยจะออกมาไม่เกิน1เดือนต่อจากนี้และนี่อาจจะเป็นสงกรานต์ครั้งสุดท้ายของผมในฐานะผู้แทนราษฎรนายพิธากล่าวว่าในวัฒนธรรมอีสานการให้ขวัญและกำลังใจแก่กันเป็นสิ่งที่สำคัญมากตลอด3วันที่ผ่านมาตนขอขอบคุณพี่น้องชาวอีสานที่ร่วมให้ขวัญและกำลังใจตนและพรรคก้าวไกลอย่างเต็มเปี่ยมทั้งการผูกข้อมือการผูกผ้ารอบเอวการคล้องพวงมาลัยพรที่พระให้รวมถึงน้ำที่สาดเข้ามาตนขอรับไว้เป็นกำลังใจทั้งหมดนายพิธากล่าวต่อว่ากำลังใจเหล่านี้เปรียบเสมือนลมใต้ปีกที่คอยพยุงตนและพรรคก้าวไกลให้สู้ต่อไปอย่างเข้มแข็งในสถานการณ์ที่ยากลำบากอีกหนึ่งเดือนต่อจากนี้และหวังว่าพวกเราจะชนะเพื่อให้ครั้งต่อไปที่กลับมาหาพี่น้องประชาชนตนจะยังกลับมาในฐานะพรรคก้าวไกลและผู้แทนราษฎรเช่นเดิมและถ้าเป็นไปได้ในอีก3ปีข้างหน้าก็อาจจะกลับมาในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยด้วย หลีกเกาหลีใต้เปิดโพ11ตบสาวไทยติดรายชื่อโควต้าเอเชียลุ้นลุยฤดูกาลเศษ2024ส่วน25สหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลีใต้ KOVO ประกาศรายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงที่เตรียมจะเข้าเป็นผู้เล่นในโควต้าเอเชียในการแข่งขันโคววีลีกฤดูกาลเศษ2024ส่วน25โดยมีนักวอลเลย์บอลหญิงไทยทั้งหมด11คนจากทั้ง36คนติดอยู่ในโผครั้งนี้สำหรับรายชื่อนักตบสาวไทยมีทั้งรายชื่อใหม่และรายชื่อเก่าที่เล่นในเกาหลีใต้ฤดูกาลที่ผ่านมาโดยทั้ง11คนประกอบด้วยกัตติกาแก้วพินณัฐนิชาใจแสนแก้วกัลยากมุลทลาจิดาภานาหัวหนองจรัสพรบรรดาศักดิ์ชิติพรกำลังมาทิชากรบุญเลิศซึ่งเป็นรายชื่อใหม่ส่วนรายชื่อที่เคยเล่นในปีก่อนประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดธนชาสุขสดวิภาวีสีทองดารินปิ่นสุวรรณ3:13ทั้งนี้การคัดเลือกจะมีขึ้นระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคมที่เจจูยิมเนเซียมและซันโฮเทลโดยค่าเหนื่อยปีแรกอยู่ที่ 120,000 ดอลลาร์หรือราว 4.4 ล้านบาทและเพิ่มขึ้น 150,000 ดอลลาร์หรือราว 5.5 ล้านบาทในปีที่2เกิดอะไรขึ้นแม่เกดแอดมิดพอแห่โยงมรสุมดราม่ากับลูกสาวเกิดอะไรขึ้นแม่เกดคุณแม่ของเจนนี่ลินลี่แอดมิดพอ
หลังเจิมระสุมดราม่ารุมล้อมหนักโยงถ่ายเงินลูกถึงเตียงท่ามกลางแฟนๆแห่ห่วงกลายเป็นมรสุมถาโถมชีวิตหนักเลยทีเดียวสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังอย่างเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหลังได้ออกมาโพสต์ตัดพ้อประกาศขอยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับน้องยูจินลูกสาวแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นและถ้าเกิดอะไรขึ้นขอแบ่งให้ลิลลี่นารีนาถเชื้อแหลมน้องสาว 10% จากทั้งหมดต่อมาทางด้านเจนนี่ยังได้ออกมาไลฟ์พูดถึงเรื่องครอบครัวใจความว่ารักลูกรักแม่แล้วก็รักน้องรักคนในครอบครัวคนอื่นๆด้วยรักทุกคนแต่ครอบครัวมันไม่เหมือนเดิมร้องไห้ก่อนที่หนุ่มยิวฉัตรมงคลสามีเจนนี่โพสต์เศร้าให้กำลังใจภรรยาหลังเจอคนถ่ายเงินล้านที่ตั้งใจเก็บไว้เพื่ออนาคตของลูกสาวถึงเตียงทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่ปัญหาครอบครัวอ่านต่อต้องขายบ้านยิวโพสต์ลาเงินเก็บ5ล้านแฟนแห่ให้กำลังใจเจนนี่สามีซบเมียร้องไห้แล้วล่าสุดทำเอาแฟนเพลงถึงกับตกใจเป็นห่วงไม่น้อยเมื่อแม่เกดคุณแม่ของเจนนี่ลินลี่ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์คลิปผ่านทางติ๊กต็อกขณะที่กำลังแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งพร้อมระบุข้อความว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะส่วนทางด้านลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นลูกสาวคนเล็กได้ออกมาอัปเดตโพสต์ภาพชู2นิ้วขณะที่คุณแม่นอนอยู่ในโรงพยาบาลพร้อมข้อความว่าเพิ่งถ่ายงานเสร็จรีบมาหาเลยนะหายไวๆนะแม่อีโมจิหัวใจและชู2นิ้วโดยไม่ได้ชี้แจงอาการป่วยแต่อย่างใดอัยการสูงสุดสั่งเลื่อนฟังคำสั่งคดีทักษิณผิด112ชี้ยังสอบสวนไม่ครบทุกประเด็นอัยการสูงสุดสั่งเลื่อนนัดฟังคำสั่งคดีทักษิณหมู่112ไปเป็นวันที่29พฤษภาคมเหตุยังสอบสวนเพิ่มเติมไม่ครบทุกประเด็นชี้เป็นเหตุขัดข้องจากหน่วยราชการยันเป็นกระบวนการปกติเมื่อวันที่10เมษายน2567นายประยุทธ์เพชรคูณรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษและโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดอสส.พร้อมด้วยรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนายนาเคนทองไพรวันนายณรงค์ศรีสรรค์นายจิตภัทรพุ่มหิรันร่วมแถลงความคืบหน้าคดีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาตามความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นายประยุทธ์กล่าวว่าจากกรณีเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2567นายอำนาจเจตเจริญรักอัยการสูงสุดมีคำสั่งให้สอบสวนในคดีนี้เพิ่มเติมเพื่อให้สิ้นกระแสความและให้พนักงานสอบสวนส่งรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมมาภายในวันที่10เมษายนนั้นวันนี้วันที่9เมษายนพนักงานสอบสวนได้ส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมมาเพียงบางประเด็นเท่านั้นยังไม่ครบถ้วนทุกประเด็นดังนั้นอัยการสูงสุดจึงยังไม่อาจมีความเห็นหรือคำสั่งในทางคดีได้จึงเลื่อนการฟังคำสั่งในคดีนี้อีกครั้งไปเป็นวันที่29พฤษภาคม2567เวลา9นาฬิกานายประยุทธ์กล่าวว่าวันนี้เวลา16นาฬิกาได้แจ้งผลไปยังนายทักษิณแล้วว่าผลการสอบยังไม่ครบถ้วนและวันนี้นายทักษิณไม่ได้เดินทางมารับทราบคำสั่งแต่มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมารับทราบคำสั่งดังกล่าวแล้วยืนยันว่ากรณีการเลื่อนฟังคำสั่งนั้นมี2กรณีคือเกิดจากเรื่องเพราะเหตุฝั่งหน่วยงานราชการและเลื่อนเพราะเหตุปัจจัยของฝั่งผู้ที่ต้องมารับทราบนัดกรณีในวันนี้เป็นเหตุขัดข้องจากหน่วยงานราชการที่งานของกระบวนการยุติธรรมยังไม่แล้วเสร็จยืนยันว่าเป็นกระบวนการปกตินายประยุทธ์กล่าวต่อว่าสำหรับประเด็นที่อัยการสูงสุดได้สั่งสอบเพิ่มเติมนั้นยังคงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
แต่มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 70-80 ซึ่งเป็นการสอบถ้อยคำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกร้อยละ 30 เป็นด้านเอกสารหรือด้านอื่นๆเกี่ยวกับผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญต่างๆหากพนักงานสอบสวนได้ส่งประเด็นการสอบสวนเพิ่มเติมครบถ้วนก่อนวันที่29พฤษภาคมนี้คาดว่าไม่น่าจะมีเหตุขัดข้องให้ต้องเลื่อนการฟังคำสั่งในคดีออกไปอีกขณะที่นายณรงค์กล่าวว่าสำหรับแนวทางการปฏิบัติของผู้ต้องหาหลังจากทราบวันนัดต่อไปแล้วผู้ต้องหาจะต้องมารายงานตัวด้วยตนเองหากไม่มาต้องยื่นคำร้องเพื่อขอเลื่อนการรับฟังคำสั่งของพนักงานอัยการพร้อมแสดงเหตุผลความจำเป็นเพื่อให้หัวหน้าอัยการใช้ดุลพินิจว่ามีเหตุควรอนุญาตให้เลื่อนหรือไม่หากไม่มีจะให้พนักงานสอบสวนติดตามตัวออกหมายจับเพื่อมาฟังคำสั่งในคดีต่อไปด้านนายวินยัติชาติมนตรีทนายความของนายทักษิณเปิดเผยว่าตนมาในฐานะทนายความได้รับอำนาจมารับทราบคำสั่งของอัยการเพราะเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายทักษิณได้มารายงานตัวและอัยการได้ปล่อยชั่วคราวโดยนัดครั้งนี้อัยการได้ขอเลื่อนนัดต่อไปคือวันที่29พฤษภาคมเพื่อฟังคำสั่งอีกครั้งนายวินยัติกล่าวว่าปกติคดีอาญาทั่วไปทางผู้ต้องหาหรือทนายต้องประสานกับอัยการล่วงหน้าหนึ่งวันว่าในนัดครั้งนี้อัยการจะสั่งหรือไม่ถ้านัดสั่งฟ้องก็ต้องเตรียมหลักทรัพย์มายื่นประกันหากมีเหตุอื่นที่ยังไม่สามารถสั่งฟ้องท่านก็จะแจ้งเรามาทางผู้ต้องหาจะมาเองหรือจะมอบอำนาจให้นายประกันหรือทนายความมาแทนก็ได้ส่วนเรื่องคดีแม้ตนจะเป็นทนายดูแลแต่ขอไม่ลงรายละเอียดในการต่อสู้คดีเป็นความลับประกอบกับอัยการสูงสุดได้สั่งสอบเพิ่มเติมซึ่งมีรายละเอียดอยู่หลายประการส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาเราก็ให้การเพิ่มเติมไปหากเกี่ยวกับพยานคนอื่นหรือพยานคนกลางก็เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนกับอัยการที่จะมอบหมายในรายละเอียดเราไม่ทราบและขออนุญาตไม่เปิดเผยไม่ลงรายละเอียดทั้งหมดหากพูดไปอาจกระทบคดีนายวินยัติกล่าวต่อว่าครั้งหน้าถ้าสั่งฟ้องเราก็มาตามนัดและไปปรากฏตัวที่ศาลเรามีหน้าที่ขอปล่อยชั่วคราวตามอัตราที่ศาลกำหนดไว้แต่ถ้าอัยการสูงสุดหรือรองอัยการสูงสุดได้รับมอบหมายไม่ฟ้องก็ถือว่าคดีนั้นเสร็จสิ้นไปเป็นไปตามระเบียบของอัยการอยู่แล้วเมื่อถามถึงความมั่นใจนายวินยัติกล่าวว่าความมั่นใจนั้นบอกเป็นเปอร์เซ็นต์หรือตัวเลขไม่ได้แต่เราขอต่อสู้ตามสิทธิตามพยานหลักฐานตามข้อกฎหมายซึ่งมี2เรื่องจากข้อกล่าวหาคือพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กับมาตรา112เราต้องต่อสู้ว่าเข้าองค์ประกอบความผิดหรือไม่ต้องมีข้อเท็จจริงที่ค่อนข้างครบถ้วนถ้าไม่ครบถ้วนเราก็เสนอให้อัยการสูงสุดสอบเพิ่มเติมเมื่อผู้ถามถึงนายทักษิณนายวินยัติกล่าวว่าในเรื่องคดีท่านมั่นใจอยู่แล้วเพราะท่านไม่มีเจตนาส่วนการใช้ชีวิตก็ปกติตามปุถุชนท่านก็เป็นคนชรามีอาการบาดเจ็บและได้รับการรักษาขั้นตอนต่อไปท่านก็ต้องดูแลตัวเอง